ธุดงค์13ธุดงค์ก็มี13ข้อที่จริงก็ส่วนมากเขาก็จะพูดให้พระฟังกันนะเนาะอันนี้โยมมาฟัง13ข้อก็การถือผ้าการใช้ผ้าใช้ผ้าบางสกุลหรือผ้าถือแค่สามผืนถือผ้าสามผืนก็เกี่ยวกับบิณฑบาตก็หรือฉันในบาตรถ้าพูดกันง่ายๆรวมๆแล้วก็คือขัดเกลานั่นเองโยมคือการขัดเกลาเนี่ยเหมือนเขาให้เราถือศีลก็ขัดเกลาเหมือนกันอย่าเป็นศีลห้าก็แบบคารวะขัดเกลาศีล8ก็เป็นผู้ที่ถือศีลศีล8ก็ขัดเกลาเหมือนกันศีล10ก็ขัดเกลาโยมศีล227ก็ขัดเกลาทีนี้ถือให้อุกฤษกันนั้นอีกก็มีพิเศษที่ว่าให้ถือผ้าให้ใช้ผ้าที่อยู่ตามป่าช้ามั่งลุยที่เขาทิ้งมั่งสมัยก่อนนะฮะผ้ายากโยมแต่เดี๋ยวนี้ผ้ามีเยอะส่วนมากก็มีที่สำเร็จแล้วพระก็ใช้กันที่สำเร็จแล้วแต่บางองค์ก็ยังถืออยู่ถือว่ามาตัดเย็บยอมกันเองยอมด้วยน้ำฝาดยอมได้แก่นขนุนอย่างเงี้ยคือให้หัดทำกันเองหัดให้จะได้ถ้าทำเองเนี่ยนายโยมมันจะใช้นานมันจะใช้นานแล้วก็ลักผ้าชุดนึงนี่ก็บางทีชุดนึงนี่อย่างน้อยก็3ปีใช้กันอยู่ได้ถึง3ปีหรือถ้าใช้ไม่ค่อยดูแลก็อาจจะ2ปีอย่างก็ถ้าหน้าหน่อยก็อยู่ได้ถึง3ปีใช้แค่3ผืนใช้สังกติจีวรแล้วก็สบงแล้วก็นอกนั้นก็เป็นอดิเลกเป็นอันสะใช้กันส่วนต่างหากแต่ที่ใช้หลักๆก็มี3ผืน คือให้ใช้น้อยๆให้จะได้รู้จักดูแลรักษาถ้าหากว่ามีมากๆเนี่ยนายโยมบางทีก็ใช้แล้วเวลาเปื้อนก็ไม่ค่อยดูแลอะไรเท่าไรบางทีก็ปล่อยให้ตากทำค้างตากฝนตากแดดมั่งถือว่ามีไล่ตัวอย่างเงี้ยทีนี้ถ้ามีตัวเดียวเนี่ยก็ต้องระวังต้องใครดูแลตากก็ต้องใครดูแลเวลาจะเอามาใช้ก่อนจะไปไหนก็ต้องห่วงผ้าก่อนเก็บผ้าดีก่อนหรือเอาผ้าเข้าล่มก่อนเงี้ยคล้ายๆว่าให้ใจอยู่ที่เดียวให้ใจมีน้อยลงอ่ะโยมถ้ามีไล่พื้นมันก็ไล่ใจถ้ามีน้อยใจมันก็น้อยอันนี้มันก็เกี่ยวถึงว่าการขัดเกลาอะไรโยมการขัดเกลาคนเราถ้าคิดมากไม่ดีนะห่วงมากก็ไม่ดีนะโยมคนมีลูกไล่คนก็ห่วงมากนะมีอะไรมากๆเนี่ยมันก็ห่วงนะมันห่วงเยอะพระก็เช่นเดียวกันที่พระพุทธเจ้าท่านให้ว่าให้ถือธุดงค์นี่ให้คือท่านต้องการให้ใช้ในน้อยจิตใจมันจะได้ไม่ไปไหนใจมันจะได้ไม่ต้องคิดมากมันจะได้ไม่ต้องไปกังวลมากถ้ามีมากแล้วมันก็กังวลมากเพราะฉะนั้นแล้วที่เราได้มาบวชหรือว่าที่เราได้มาปฏิบัติเนี่ยมาถือศีลเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราก็มาขัดเกลาใจเหมือนกันก็เป็นธุดงค์เหมือนกันธุดงค์ก็มี13ข้อนะอาตมาก็บางทีก็นานๆได้ใช้ก็จำไม่ค่อยได้ก็มีถือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือผ้าไตรเฉพาะ3ผืนเป็นวัดให้ใช้เฉพาะแค่3ผืนไม่ให้ใช้มากเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวหมายถึงว่าไปตามๆกันเนี่ยไม่แตกแยกกันก็เป็นวัดก็เป็นธุดงค์เหมือนกันฉันเฉพาะอาสนะเดียวก็เป็นวัดอาสนะเดียวก็หมายถึงว่าตักมาแล้วก็ใครเอามาถวายอีกก็ไม่เอาฉันเฉพาะในบาตร
เขาก็อันนี้ก็เป็นธุดงค์เหมือนกันโยมแล้วก็ฉันเฉพาะในบาตรฉันอาสนะเดียวหมายถึงว่าฉันแล้วถ้าลุกแล้วจะไม่ฉันอีกแล้วก็ฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัดในบาตรเดียวเป็นวัดเขาก็บอกว่านี้หรือบางทีก็ฉันแล้วเนี่ยกำลังฉันอยู่โยมเอามาประเคนอีกอะไรอีกท่านก็ไม่รับอันนี้ก็เป็นวัดอยู่คนไม้ก็เป็นวัดเนี่ยอยู่ในที่แจ้งหมายถึงว่าอยู่ในที่แจ้งอ่ะไม่มีล่มกระมงกระบังก็เป็นวัดที่ไม่มีอะไรมุงบังอ่ะอยู่กลางทุ่งนาเงี้ยอยู่กลางทุ่งเนี่ยอยู่กลางเด่นอย่างเงี้ยก็เรียกว่าอยู่กลางแจ้งอยู่ป่าช้าก็เป็นวัดอยู่ป่าช้าก็หมายถึงว่าไปอยู่ที่เขาเผาศพหรือที่เขาทิ้งศพอ่ะโยมมันจะทำให้ใจของเรานี่ระวังตัวที่ให้ไปอยู่อย่างนั้นคนเราเวลากลัวเนี่ยไอ้ที่กลัวนั้นไม่ใช่หรอกใจมันเคยจะไปนึกว่าเออเรามาอยู่ป่าช้าถ้าเกิดที่มาแล้วจะทำยังไงทำแลบลิ้นบ้างทำตาโปนบ้างลูกหมามแสดงตัวใหญ่บ้างเราจะทำอย่างนั้นใจมันคิดไปที่จริงไม่มีหรอกใจมันคิดไปแล้วก็อยู่ใน อยู่ในเสนาสนะอันที่เขาจัดให้ใหม่ทุกมาอย่างเงี้ยเขาจัดให้เราอยู่ยังไงเราก็อยู่อย่างนั้นเราไม่ไปเรียกร้องว่ากุดดีๆกันนี้ไม่มีเลยหรือว่าไอ้ที่มันมีพร้อมเงี้ยไม่มีเลยพัดลมไม่มีหรือแอร์ไม่มีเลยในลักษณะนั้นอ่ะแล้วก็ แล้วก็ข้อ13ก็ถือนั่งเป็นวัดที่จริงถ้าอ่านดูแล้วก็คือว่าการขัดเกลาให้จิตใจเราอยู่ง่ายเรากินง่ายนั่นเองเพราะว่าทำไมก็จึงว่าให้พระเวลาออกพรรษาเนี่ยทำไมจึงว่าให้พระไปทุดงไปอยู่ตามป่าตามเขาตามที่ต่างๆเพราะอยู่วัดเนี่ยบางทีมันสะดวกมีอะไรทุกอย่างก็สะดวกหมดร้อนก็บางทีก็ไปเข้าไอเปิดพัดลมหรือมันก็เข้าห้องแอร์หรือว่านึกเกี่ยวชั้นอะไรก็ได้ชั้นเงี้ยมันคล้ายๆมันง่ายอ่ะเพราะว่ามันเหมือนว่ากิเลสมันต้องการอะไรมันก็ได้อย่างนั้นแต่เราไปทุดงเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีอะไรหรอกโยมสมัยก่อนที่อาตมาพาไปเที่ยวไปไม่ใช่ไปเที่ยวไปทุดงนี่แหละพาพระไปฝึกอ่ะตอนอยู่วัดเนี่ยโอ้กินชั้นยากโยมบางทีมีอะไรที่ซ้ำๆกันก็บ่นแล้วคล้ายๆว่ามันมีเยอะอ่ะมันก็เลือกได้พอไปทุดงนี่นะโยมกินชั้นง่ายหมดเลยพระโยมให้ยังไงก็ชั้นบางทีก็มีน้อยก็ต้องแบ่งกันนะถ้าหลายๆองค์ก็ต้องแบ่งกันบางทีมีกล้วยลูกนึงบางทีก็ต้องฟาดแบ่งกันเลยถ้า5องค์ก็ต้อง5ชิ้นเนี่ยกล้วยลูกได้กล้วยมาลูกเนี่ยจริงก็ได้กล้วยกับข้าวอ่ะโยมก็ต้องชั้นอย่างนั้นน่ะบางทีก็ได้ข้าวเปล่าบางทีก็ได้ข้าวมาหน่อยได้ปลามาตัวก็ต้องแบ่งกันบางทีอาตมาต้องเสียสละคือว่าเดี๋ยวองค์ใดท้ายไม่เคยกลัวว่าจะเดินไม่ไหวแล้วก็หมดแรงจริงแล้วก็เสียสละเพราะเราเคยอดเคยอะไรมาแล้วก็เสียสละให้ทางท้ายบางทีก็โยมเอาข้องมาให้ก็ต้องตักทางท้ายมาถ้าไปตักไปข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ถึงท้ายบางครั้งก็ต้องสลับกันทางท้ายถ้วยหนึ่งมาข้างหน้าถ้วยหนึ่งบางทีก็ได้สองถ้วยอ่ะโยมก็เนี่ยพอไปอดพอไปลำบากด้วยกันเนี่ยมันทำให้เห็นใจกันแล้วก็ห่วงกันรักกันแล้วก็อยู่ง่ายแล้วก็อยู่ง่ายกินง่ายโยมนอนก็ง่ายเพราะว่าเราไปทุดงเนี่ยเราไม่ได้ไปนอนเสื่อนอนอะไรนี่บางทีเราก็มีผ้าปูนอนแล้วก็ปูกระดินนอนกระดินมั่งนอนกระหญ้ามั่งนอนกระพงหญ้ามั่งบาง
างทีก็ไปแหวกหญ้าแล้วก็นอนบางครั้งก็บางองค์ไม่เคยก็โดนมดกัดมั่งโดนตะขาบกัดมั่งอะไรเนี่ยมันก็มีทุกอย่างนะก็พอโดนก็ไปแล้วทีนี้พอจะไปนอนอีกที่ล่างก็ต้องรอบคอบทำให้มีสติจะนอนจะนั่งตรงไหนก็ทำให้มีสติแต่ก่อนนี้มันไม่ค่อยระวังไงนึกว่าตรงนี้นอนได้ก็นอนนึกว่าตรงนี้นั่งได้ก็นั่งคือทำไปโดยที่ว่าไม่ได้พิจารณาซะก่อนแล้วก็ทำเงี้ยมันก็ขาดสติก็ทำให้เรานี่ได้โดนมดกัดมั่งโดนมังป่องต่อยไม่รู้สัตว์ที่มันมีพิษเนี่ยมันก็กัดต่อยมั่งมันก็ปวดมันก็เจ็บ เนี่ยก็เพื่อทีนี้พอพระลำบากก็แล้วเนี่ยพอพระลำบากพระอดอยากนอนก็ลำบากจะกินแต่ละทีก็ลำบากเดินก็ต้องเดินทั้งวันเงี้ยบางทีได้อิ่มมั่งไม่อิ่มมั่งก็ต้องไปให้ถึงหมู่บ้านสมัยก่อนนี่หมู่บ้านจะหายากวันหนึ่งนี่เดินไปนี่ตั้งแต่เช้านี่พอฉันข้าวเสร็จแล้วนี่ต้องเดินทั้งวันเลยไปจะไปเจอหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านก็เป็นพวกหมู่บ้านชาวเขาพวกกะเหรี่ยงพวกแมวอย่างเงี้ยเราก็ไปต้องให้ถึงหมู่บ้านถ้าไม่ถึงหมู่บ้านก็หยุดไม่ได้ถ้ายังไม่ถึงหมู่บ้านหยุดก็ทั้งเช้าก็อดทั้งเช้าก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้พกอะไรกันไปขนาดเกลือยังต้องไปห้าชั้นข้างหน้าเลยโยมเดินไปนักเข้านักไปกันเนี่ยเดินกันไปขึ้นเข้าลงห้วยเนี่ยนะทั้งวันเนี่ยนะโยมแหล่งมันก็หมดไปถึงบ้านก็ข้อเกลือก็มาละลายน้ำกินเนี่ยกินเกลือว่านเลยนะโยมมันหมดแรงอ่ะพระเนตรเนี่ยได้เกลือมาก็ไอหน่อยหนึ่งก็มาแบ่งกันชงน้ำต้มน้ำแล้วก็ชั่นกันตำฉายห้วย เนี่ยก็ทำให้บางองค์ก็ไม่เคยแต่ก็ต้องชั่นไปมันก็เคยพอไปนะเข้ามันเคยแล้วมันก็ทำให้เกิดความอดทนให้มีความอดกลั้นอดทนเพราะว่ามันไม่เหมือนอย่างกับอยู่ที่วัดนี่พอหิวแล้วเราก็เดินไปตรงนั้นตรงนี้เราก็มีชั้นหรือมีญาติโยมเห็นว่าเราไม่มีญาติโยมก็ไปหาให้บางทีก็มันง่ายไงอย่างแต่ว่าไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะโยมเดี๋ยวนี้มันที่อาตมาไปนี่มันเจริญหมดแล้วสมัยก่อนที่อาตมาเดินนี่มันยังเป็นพ่อขออยู่ก็เพิ่งจะมอบตัวบางทีนี้เดินไปนี่ก็ต้องระวังนะโยมบางทีไอ้บางที่นะเขายังไม่เอาระเบิดขึ้นเขายังฟังระเบิดอยู่บางที่ถ้าไปเจอโยมไปเจอทหารเขาก็บอกว่าทางนี้อย่าเพิ่งไปนะยังไม่ได้กู้ขึ้นให้ไปอีกทางหนึ่งอาตมาเดินไปก็เห็นลุ่มเรื่อยเห็นที่เขาฟังเป็นที่ลุ่มระเบิดนะก็สมัยก่อนนี้เป็นพ่อขอจะเดินไปอุ้มผ่างนี่โอ้โหไปยังยากเลยโยมเดินไปลำบากมากเพื่อจะถึงนี่โอ้โหเดินจากบ้านเราไปนี่เพื่อจะโผล่ไปได้นี่เพื่อจะโผล่ไปถึงอำเภอถึงตำบลนี่เป็นอาทิตย์นะโยมเดินกันไปเป็นอาทิตย์บางทีก็ได้ชั่นกันมั่งได้แต่ก็ไม่พอกันมั่งบางทีก็พอมั่งบางทีก็ไม่พอมั่งก็ไปงานแต่ก็ต้องเฉลี่ยกันบางทีได้พระ 4-5 องค์เนี่ยทีได้ข้าวมาถ้วยเดียวโยมเราก็ต้องแบ่งกันทีก็แบ่งคนละ2ช้อน3ช้อนยังไงก็ต้องไปให้ถึงบ้านก่อนต้องไปให้โผล่ที่หมู่บ้านก่อนยังไงก็ต้องช่วยกันไปก็ต้องพยุงกันไปเงี้ย พอไปแล้วนะโยมพอไปแล้วพอไปถึงหมู่บ้านแล้วมันก็นึกสนุกนะบางทีไปเนี่ยนะโยมบางทีก็ลงด้วยนะทิ้งลงไปเป็นวันนะลงไปวันแต่ลงแล้วต้องกลับมาที่เก่ามาตั้งต้นใหม่ถ้าขึ้นลงแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยส่วนมากพระที่ลงไปแล้วก็ไม่กลับมาที่เก่านะส่วนมากจะลงเป็นอาทิตย์เนี่ยลงไปในป่าเนี่ยเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็กลับมาที่เก่าไอ้โยมลงไปสองวันสามวันเดี๋ยวก็กลับมาที่เก่าเพราะมันลงอะเดินวนอยู่นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องกลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาที่เก่าแล้วก็เดินใหม่นั่นแหละ
พอถ้าส่วนใหม่ไอ้ส่วนใหญ่ก็บางองค์ก็เดินไม่ค่อยกลับบางทีก็เห็นพระกรดบาทสงสัยจะล่องป่าด้วยโยมนั่งตายอยู่ตามทางนั่งมีกรดมีบาทอยู่ข้างๆสงสัยจะโดนมาเรียด้วยเป็นมาเรียด้วยเพราะมาเรียแต่ก่อนเยอะแต่ก่อนพอเป็นมาเรียแล้วก็บางทีก็ไปไม่ไหวบางทีถ้าคนไม่รู้ก็พอเป็นมาเรียปุ๊บก็หิวน้ำก็กินน้ำไม่ได้กินน้ำสุกไม่ได้กินน้ำต้ม เพราะน้ำนี่บางทีต้องต้มกินตลอดชั่นตลอดแล้วมันจะช่วยได้หรือไม่งั้นก็มียาแก้ปวดยาอะไรก็รีบชั่นอาตมาละประจำยาทันใจกับยาประสาทนอนแรดเนี่ยผสมกันสองห่อแล้วก็ชั่นอย่างเงี้ยเป็นประจำเพราะไม่งั้นไม่มีแหล่งเดินว่าไข้มันขึ้นพอเป็นไข้แล้วเนี่ยนะมันจะลำบากแล้วต้องพยายามพยุงไปให้ถึงบ้านหรือไปให้ถึงตำบลแล้วก็จะมีหม้อมีอะไรแล้วก็ไปให้เขากวดเลือดเช็คเลือดถ้าไปถึงหม้อแล้วจับไข้ก็ห้ามกินอีกนะถ้ากินยาแล้วมันจะไม่เจอก็ต้องให้ปล่อยให้ไข้มันขึ้นก่อนแล้วก็ไปหาหมอนะเช็คเลือดมันจึงจะเจอบางทีถ้าปวดหัวแล้วกินยาแล้วไปเช็คไม่ค่อยเจอส่วนมากถ้าคนไม่รู้ก็จะเป็นอย่างนั้นบางทีอาตมาไปเจอพวกทหารพลานพวกอะไรนอนตายกันไม่ใช่อะไรหรอกบางทีที่เขาตายนะบางทีเขาไม่รู้เข้าป่าแล้วไม่รู้เวลาหิวน้ำก็กินน้ำตำในทองล่องกินน้ำเพราะในป่าเนี่ยมันน้ำเย็นหิวน้ำแต่พอกินแล้วมันชื่นใจมันน้ำออกมาจากตู้เย็นไงโยมมันเย็นชั่นแล้วก็ชื่นใจไอ้กินเข้าไปแล้วก็ชื่นใจแต่ที่ไหนได้พอพักเดียวเลยเดี๋ยวไข้มันขึ้นพอไข้ขึ้นทีนี้ก็ไปไม่ไหวแล้วบางทีก็เอาไม่อยู่บางทีก็สลบบางทีก็ต้องหิ้วต้องห้ามกันไปเงี้ยแต่พอไปยังอาตมานี่อาตมาพอรู้เพราะว่าสมัยเป็นคฤหัสถ์นะอาตมาเป็นอยู่ป่าตลอดทีนี้ก็เป็นไข้มาตั้งแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์เพราะแต่ก่อนนี่อยู่ป่าบ่อยพ่อแม่พาขึ้นป่าขึ้นดงเนี่ยไปก็ไปได้ไข้มาเรียมาทีนี้เราก็พอรู้บ้างว่าต้นไม้ชนิดไหนที่ว่ามันกินแล้วมันแก้ปวดได้แก้ปวดหัวได้แก้ปวดท้องได้อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นยาทายอย่างเงี้ยมันก็พอรู้บ้างทีนี้เราไปถึงที่ถ้าหากว่าบางทีพระบางองค์ไข้ขึ้นเนี่ยบางทียาเราไม่มีไงถึงต้องไปเก็บไปฝึกต้นไม้ประเภทนี้มาให้กินแล้วก็มาให้ชั่นแล้วก็เบาขึ้นเอามาต้มบางทีก็ให้กินดิบๆเลยบางครั้งก็ต้องต้มแล้วก็บางองค์ก็ไม่รู้เห็นบางทีไปกินผักดิบก็กินไม่ได้นะโยมทำถ้ามีเชื้ออะไรเนาะกินเข้าไปบางทีบางคนแพ้ก็ขึ้นไข้ขึ้นอีกผักก็ต้องต้มให้สุกอะไรต้องให้สุกหมดต้องทำให้สุกให้หมดน้ำก็ต้องสุกผักก็ต้องสุกถ้าสุกแล้วไม่เป็นไรหรือไม่ก็ต้องมาต้มให้ร้อนๆแล้วก็จึงจะชันนั่นแหละก็จึงจะช่วยได้พอพระผ่านเพิ่งนี้แล้วนะโยมบางทีเนี่ยคนอยู่ถ้าคนไม่เคยลำบากนะเป็นนิดๆหน่อยๆก็ดูมันโหเขาแสดงอาการมันเป็นมากมันเป็นเยอะพอเป็นมากก็ดูมันโอ้จะตายแล้วมั้งเนี่ยมองดูอย่างนั้นนะพอไม่เคยฝึกความอดทนมาไงทีนี้พอเราไปฝึกความอดทนพอไปเจอไข้ไปเจอมาเรียพอไปน้ำบากน้ำบนมาอย่างนี้แล้วเนี่ยกลับมานี่เลี้ยงง่ายกินง่ายแล้วก็เป็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็ดูมันไม่เป็นไข้ดูมันไม่เป็นอะไรพอเป็นมากก็ดูมันโอ้คนนี้ไม่องค์นี้ไม่ค่อยสบายนะรู้สึกจะไม่ค่อยดีก็พาไปหาหมอพาไปหาอะไรได้ เพราะฉะนั้นแล้วการที่ไปทุดงเนี่ยที่ไปทุดงที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้เนี่ย13ข้อเนี่ยก็เป็นการขัดเกลานั่นเองก็เป็นการขัดเกลาจิตใจมันยอมมาบวชเนี่ยอยู่บ้านเราก็ทานได้ทั้งวันใช่ไหมนึกอยากอะไรก็กินนึกอยากอะไรก็กิน
พอเรามาถือศีล8เนี่ยเรามาอยู่วัดเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าจะทานมือเดียวกันด้วยมั้งทานมือเดียวด้วยหรือว่าไม่งั้นก็มีอะไรจะกินได้ก็กินเช้าช่วงเที่ยงพอเลยเที่ยงไปแล้วก็ไม่ฉันอะไรฉันได้อยู่ก็คือน้ำน้ำนั่นแหละช่วยความหิวได้เพราะฉะนั้นแล้วที่เรามาหัดกันเนี่ยดีโยมมาฝึกเพราะคนเราเวลาเป็นอะไรเนี่ยอาตมานี่เป็นไข้บ่อยนะโยมแต่ก่อนนี้มาเรียกกับอาตมานี่เป็นเพื่อนกันเลยอะเป็นบ่อยมากเลยเดี๋ยวเป็นกันจนบ่นว่าเป็นเพื่อนกันเลยอะไม่ได้ไปไหนก็อาศัยสมาธินี่เองโยมอาศัยที่การที่เราอาศัยพุทโธนี่เองอาศัยลมหายใจนี่เองพอเราทำใจอยู่กับลมหายใจพอทำใจให้มันว่างทำใจไม่ให้คิดอะไรเนี่ยไข้มันก็เบาแต่พอเราคิดโน่นคิดนี่ดูเหมือนมันกระสับกระส่ายใจนี่มันจะกระวนกระวายกระสับกระส่ายเหมือนจะไม่มีความสุขพอเรามีสติรู้ตัวปุ๊บเราก็ดึงจิตออกมามาดูลมหายใจพอมาอยู่ลมหายใจเราก็ปล่อยวางลมหายใจซะหน่อยเราก็จับความว่างอันนั้นน่ะเป็นอารมณ์มันก็ทําให้เรานี่ไม่กระสับกระส่ายทําให้เรานี่ไอ้ที่เวทนาที่มันปวดหัวหรือที่มันคลื่นไส้อะไรมันก็เบาลงอ่ะมันก็จะเบาให้หน่อยมันก็จะเบาให้แต่พอเราปล่อยจิตไปอีกมันก็เป็นอีกนะโยมมันก็ทำให้เราดิ้นรนเราก็เลยรู้เลยว่าโอ้สมาธินี่ช่วยได้สมาธินี่ช่วยให้เรานี้ดับทุกข์ช่วยบรรเทาทุกข์กเวทนาได้ก็สังเกตดูโยมคนที่มาประพฤติมาปฏิบัติเนี่ยมาถือศีล8แล้วมาหัดทำสมาธิเนี่ยนะคนมีศีลมีสมาธิเนี่ยสังเกตดูเวลาป่วยไข้เนี่ยไม่ค่อยดิ้นรนหรอกไม่ค่อยกระสับกระส่ายหรอกเพราะอะไรเพราะเขาทำไปแล้วเพราะเขามีที่พึ่งเขามีที่พึ่งมีที่เกาะใจมันก็เลยไม่กระสับกระส่ายคนที่กระสับกระส่ายนะส่วนมากก็พอไปโรงพยาบาลก็อยากจะกลับบ้านพอไม่ได้กลับก็คิดห่วงโน่นห่วงนี่บ้านจะเป็นยังไงคนนั้นจะเป็นยังไงคนนี้จะเป็นยังไงลูกคนนั้นเป็นยังไงหลานคนนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยใจมันก็จะคิดเรื่อยใจมันก็จะนึกเรื่อยเพราะมันไม่ได้อยู่กับตัวเลยที่จริงอ่ะน่ะมันเกิดแล้วนะนายโยมมันอยู่กับไข่เท่านั้นเนี่ยจิตแล้วน่ะมันไปอยู่กับไข่เท่านั้นไปอยู่กับอะไรบางคนก็หนักยิ่งกว่านั้นอีกนะขนาดตัวเองก็จะตายอยู่แล้วบางทีนี่ตัวเองจะแย่อยู่แล้วโยมแมวได้กินข้าวหรือยังหมาได้กินข้าวหรือเปล่าอะไรเนี้ยห่วงสัตว์อีกนะบางคนชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาบางคนรักกันนะห่วงกังวลห่วงลูกห่วงหลานก็ห่วงพ่อแล้วยังห่วงสัตว์เลี้ยงอีกนั่นที่เกิดของเราทั้งนั้นนะโยมที่เราคิดถึงที่เราเลี้ยงไว้นั่นแหละถ้าเราทำใจไม่ได้เราตัดใจไม่ได้นะพ่อแม่เราในอนาคตที่ให้มานั่งหลับตากันเนี้ยก็ให้มาเห็นความคิดนะว่าจิตเรามันไปอยู่ที่ไหนจิตเรามันห่วงอะไรใจเรามันห่วงอะไรมันไปอยู่กับใครไปอยู่ที่ไหนแล้วมันไปเนี่ยเราตัดได้ไหมเราดับได้ไหมเอาใจมาไว้กับตัวได้ไหมถ้าเราทำใจมาไว้กับตัวได้มันก็สงบมันก็ไม่ต้องไปเกิดกับใครมันก็ไปกับมันก็อยู่กับบุญใจมันก็ไปกับบุญแต่ส่วนใหญ่นี่ใจเรามันถ้าเราไม่ได้ฝึกมันเอาไม่อยู่นะขนาดให้มันดูลมหน่อยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ไปอีกแล้วแป๊บเดียวมันก็ไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกมาหัดมาทำกันให้บ่อยๆโยมต้องมาปฏิบัติกันต้องมาทำกันบ่อยๆทำตอนที่เรามีสติดีปัญญาสติอย่างดีอยู่ความจำเรายังดีอยู่เนี่ยทำตอนนี้ได้เยอะถ้าเราไปทำมาเข้าตอนที่ว่าตอนที่สติเราเลอะเลือนแล้วเนี่ยจับอะไรไม่ค่อยอยู่แล้วเนี่ยประทำตอนนั้นเนี่ยโอ้โหขนาดหนุ่มๆสาวๆที่ยังแข็งแรงอยู่นี่ยังเอาไม่อยู่เลยอ่ะย
่างจับมันก็อยู่อย่างให้สงบสงบมันยังสงบไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็คิดจะไปทำตอนนั้นมันจะไปได้อะไรโยมเหมือนว่าเอาลิงมาดึงช้างอ่ะโยมมันไม่อยู่น่ะไอ้ความดีเราตัวเท่าลิงอ่ะแต่ไอ้กรรมไอ้บาปกรรมเราตัวเท่าช้างน่ะมันจะดึงให้มันอยู่จะอยู่ไหมน่ะทีนี้เราต้องอาศัยปัญญาต้องอาศัยปัญญาใช้อุบายเลขคนอุบายมาบ่อยๆมาฝึกบ่อยๆมาทำบ่อยๆพอทำนะเข้าแรกๆก็สงบมั่งไม่สงบมั่งพอนะเข้านะเข้าเราดึงบ่อยๆเราดึงบ่อยๆก็เดี๋ยวก็อยู่มันเขาจะช้างมางัวควายเนี่ยที่เขาจะใช้นะส่วนมากเขาจับเอามาใช้งานเลยไม่ได้หรอกโยมเขาต้องจับเอามาให้อยู่เฉยๆก่อนเอามาผูกมัดให้อยู่ให้นิ่งให้ได้ก่อนให้เฉยได้ก่อนเมื่อเฉยได้แล้วเนี่ยจะไปใช้งานอะไรจึงค่อยเอาไปฝึกจึงค่อยเอาไปใช้มาก็ฝึกเอาไปขี่งอฝ่ายก็เอาไปเทนาหรือว่าช้างก็เอาไปลากส่งเนี่ยเขาต้องเอามาฝึกเพื่อเขาจะได้นี่ก็ไม่ใช่ว่าหมาวันสองวันจะได้นะต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่พอฝึกได้แล้วเนี่ยโยมมันก็ง่ายมันก็ง่ายพอถึงเวลาปุ๊บเราจับมาใช้ได้เลยพอถึงเวลาปุ๊บเราจะใช้ก็ใช้ได้เลยเพราะอะไรเพราะเป็นงานแล้วมันเป็นงานแล้วเราฝึกไว้ดีแล้วหัดไว้ดีแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรก็มันก็ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันที่เรามาฝึกกันเนี่ยมาทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งเนี่ยมาฝึกรู้จักว่าทำสงบทำยังไงต้องกำหนดยังไงต้องปฏิบัติยังไงเนี่ยใจเราจึงจะสงบใจเราจึงจะนิ่งได้เราต้องทำยังไงเนี่ยเรามาฝึกมาหัดทำมาบ่อยเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ได้อยู่แต่พอได้แล้วเนี่ยพอเราถึงคราวขึ้นจริงๆเนี่ยเราเจ็บไข้ป่วยเวลาจะตายขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็เอามาใช้ได้เลยเพราะอะไรเพราะเราฝึกหัดดีแล้วฝึกดีแล้วพุทธเจ้าก็บอกแล้วใจที่ฝึกดีแล้วหัดดีแล้วก็ย่อมนำสุขมาให้ใจที่มันไม่มีความสุขก็ใจที่เราสงบไม่เป็นทำใจสงบไม่เป็นทำใจให้มันหยุดคิดไม่เป็นทำใจไม่ให้คิดน่ะโยมมันก็ทำยากนะแต่มันทำยากแต่ที่จริงมันง่ายนะโยมเหมือนคนถ้าเขาฝึกได้แล้วนะเหมือนโยมเขาให้โยมอยู่เฉยๆโยมไม่ต้องทำงานให้นั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรให้อยู่เฉยๆที่จริงมันง่ายก็ทำงานนะคิดเนี่ยมันที่จริงมันยากนะบางคนคิดจะนอนไม่หลับนะโยมเครียดต้องกินยานอนหลับก็มีเข้าโรงพยาบาลก็มีแต่ที่เราไม่รู้ที่เราไม่เห็นทุกข์ก็คือเพราะเรามันโล่งอยู่เราโล่งไปกับสิ่งที่กรรมที่เราได้ทำไว้ที่เป็นอดีตก็ดีเป็นอดีตเป็นปัจจุบันหรือว่ามันก็คิดไปอนาคตอีกใจมันเป็นอย่างนั้นที่นี้เราต้องมาฝึกเราต้องมาหัดเราต้องมาปฏิบัติไม่ใช่ว่าได้มาแล้วโยมเราได้ข้องดีมาแล้วก็ใช้หมดเลยไม่เคยได้ทำให้ตัวเองเลยนึกถึงแต่คนอื่นไม่เคยได้บุญให้กับตัวเองเลยมีลูกก็ห่วงลูกมีล้านก็ห่วงล้านอีกมีคนโน้นคนนี้ก็ห่วงคนโน้นคนนี้อีกแต่ไม่ได้ห่วงตัวเองเลยให้เขาหมดเลยโยมผลสุดท้ายบางทีพอถึงคราวก็จริงๆบางคนนี่ก็เป็นเยอะนะโยมแถวๆบ้านอาตมาก็เป็นหลายคนลงโยมกินข้าวก็ว่ายังไม่ได้กินแล้วก็เอาแต่เรื่องอดีตที่ตัวเองได้ทำบาปทำกรรมหรือทำดีมั่งไม่ดีมั่งก็เอามาพูดเอามาคุยห่วงคนโน้นเป็นอย่างโน้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเคยให้เขาแล้วเคยแบ่งให้เขาแล้วเคยทำโน้นให้เขาทำนี้ให้เขาเนี่ยมันก็เอามาคิดเอามาพูดคนเดียวอะโยมเอามาพูดคนเดียวมานั่งสาธยายคนเดียว
เพราะว่าใจมันยังไม่ได้ใจที่ไม่ได้ถูกฝึกมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่มันจะไปอยู่กับเขาตลอดเพราะคนเหล่าที่มันจะเกิดมันอาศัยเขาเกิดถ้ามันอยู่กับตัวเองได้มันก็ไม่เกิดหรอกทีนี้ใจที่เราคิดเนี่ยนั่นแหละเป็นเรื่องความเกิดใจเรามันไปอยู่กับเขามันก็เลยเกิดตลอดเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยเกิดไม่เคยหยุดเลยอ่ะทีนี้ที่เรามาบวชมาปฏิบัติมาหัดทำใจให้สงบมันเกิดแต่ให้มันเกิดในน้อยแล้วก็ให้มันเลือกเกิดแต่ที่ดีๆคนที่ทำใจได้คนที่ทำใจสงบได้นี่คนเขาฉลาดเกิดนะโยมเขาไม่ใช่เขาเกิดไม่เลือกนะฉลาดเกิดอย่าจะเกิดก็ต้องเลือกเกิดเลือกคิดแต่เรื่องดีๆนึกแต่เรื่องดีๆทำก็ทำแต่เรื่องดีๆพูดก็พูดแต่เรื่องดีๆพูดก็อยู่ในศีลธรรมความคิดก็ให้คิดอยู่ในธรรมไม่ให้คิดนอกธรรมเนี่ยที่เรามากันเนี่ยโยมที่เราทำกันเนี่ยที่จริงมันก็ถูกแล้วแต่ว่าเราก็มาทำกันบ่อยๆมาปฏิบัติกันบ่อยๆคนมีศีลเนี่ยคนที่มีศีลได้นี่คนมีปัญญาโยมคนมีบุญจึงมีสิ้นได้จึงมีสิ้น5ได้มีสิ้น8ได้ที่มาบวชได้ที่จริงก็คนมีบุญแต่จะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยถ้าเรามีมากเราก็มาบ่อยคนไหนมีบุญมากๆยอมสังเกตเขาจะมาวัดบ่อยจะมาบวชบ่อยจะมาปฏิบัติบ่อยมาทำบุญบ่อยมาภาวนาบ่อยบางคนก็อยู่วัดเลยอย่างน้อยถึงมันจะหกหล่นบ้างมันก็ไม่เป็นไรโยมมันก็ยังง่ายกว่าอยู่บ้านอยู่ที่วัดนั่นนะที่จริงเรามาอยู่วัดเนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์ทั้งวันนี่ก็บุญทั้งวันเลยนะโยมบุญนี่เขาให้อยู่เฉยๆเขาไม่ให้ไปทำกรรมถ้าทำแล้วมันเป็นกรรมเราไม่ฆ่าสัตว์ทั้งวันเนี่ยเราก็เป็นบุญทั้งวันแล้วไม่ลักทรัพย์ไม่หยิบข้องไข่เนี่ยทั้งวันเนี่ยเราก็เป็นบุญทั้งวันเลยไม่ผิดประเวณีทั้งวันเนี่ยไม่ไปเสียดสีขายทั้งวันเราก็ได้บุญทั้งวันไม่โกหกไม่กินเหล้าเนี่ยแล้วก็มาชั่นมือเดียวไม่ดูการละเล่นต่างๆอะไร8ข้อเนี่ยโยมถ้าเราทำได้เราก็ได้บุญทั้งวันเลยมาอยู่วัดเนี่ยเพราะว่าคนที่อยู่เฉยๆได้นะต้องคนมีบุญกายเฉยได้วาจาเฉยได้แล้วทำใจให้เฉยได้อีกอันนี้ยอดบุญเลยโยมคนที่ทำสมาธิให้สงบได้แล้วยอดบุญเลยโยมนั่นแหละปัญญามันจะเกิดตรงยอดนั่นแหละคนที่เรามาทำบุญแล้วปัญญายังไม่เกิดใจมันยังไม่สงบใจมันยังสงบเหมือนกันแต่สงบยังไม่พอเหมือนเราปลูกต้นไม้แล้วไหมถ้าอย่างมันไม่ได้อายุมันก็ไม่ออกดอกออกผลโยมผลดอกมันก็ไม่ออกที่มันจะออกดอกออกผลนะคือมันทำจนได้อายุโตจนได้ที่มันจึงจะออกดอกออกพอออกดอกเดียวผลมันก็ออกอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่มันยังไม่พ้นมันยังไม่เกิดที่เรามาทำสมาธิกันในที่พ้นมันยังไม่เกิดเราทำความสงบยังไม่พอต้องมาทำให้มันสงบให้ได้ความสงบมันยังไงความสงบก็คือความไม่คิดเนี่ยความไม่ให้มันคิดเนี่ยแรกๆก็ต้องอาศัยดูลมหายใจก่อนหรือว่าดูผมขนเล็บฟันนั่งดูในร่างกายเราก่อนพอดูนะเข้าพอใจมันเริ่มอยู่กับตัวเหมือนว่าจับอะไรเนี่ยนายโยมถ้ามันอยู่ข้างนอกนี่จับยากนะจะจับไก่จับหัวจับฝ่ายนี่จะจับข้างนอกเนี่ยถ้ามันยังเปลี่ยวอยู่นี่จับยากแต่ถ้าเราตอนให้เข้าในที่แคบอ่ะมันจะจับง่ายตอนเข้าคอกหรือตอนเข้าราวเงี้ยนั่นแหละจะจับได้ทำปลาก็เหมือนกันให้มันอยู่ในแห่หรืออยู่ในที่เขาครอบเนี่ยนะก็จับง่ายแต่ถ้ามันอยู่ในจะจับยากโยมจับไม่ได้หรอก
จิตเราก็ใจเราก็เหมือนกันจิตเราก็เหมือนกันโยมถ้าให้มาอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังหรืออยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยโยมเดี๋ยวเราก็จับได้ถ้าเราต้อนให้มาอยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็สงบได้ไอ้ที่มันสงบไม่ได้เนี่ยมันยังพุ่งออกนอกตลอดจิตมันส่งออกนอกตลอดให้มาอยู่ร่างกายอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วอยู่ได้หน่อยเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วทีนี้เราต้องทำยังไงมันจึงจะอยู่ได้ล่ะเราก็ต้องอาศัยทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆพอบ่อยนะเข้านะเข้าเดี๋ยวก็ทำได้มันยมมันคนสักคนที่จะท่องหนังสือเนี่ยที่จะท่องหนังสือเนี่ยนะถ้าอ่านระหว่างหนังสือเราจำไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราหยิบเอามาท่องเนี่ยนะอย่าท่องบทใดบทหนึ่งเนี่ยท่องกลับไปกลับมากลับไปกลับมามันไปแล้วกลับมาไปกลับไปกลับเดี๋ยวก็ท่องได้โยมพอท่องได้ทีนี้ไม่ดูตัวหนังสือก็เราก็ทำได้เราก็ท่องได้เพราะอะไรอาศัยที่ว่าเราทำบ่อยๆมันจึงจะจำได้ดูบ่อยๆท่องบ่อยๆมันก็ยากคือครั้งแรกที่ใจเรามันยังไม่เคยถ้าใจไม่เคยมันก็ยากหน่อยมันก็งงด้วยแล้วก็ยากด้วยทีนี้พอเราทำได้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยากแล้วมันก็จะทำง่ายขึ้นทีนี้อาศัยได้ว่าทีนี้เรามันไม่ค่อยได้ทำไงบางทีพอจะดีสักทีนึงพอทำถ้ามาบางคนนั่นนะมาปฏิบัติใจก็เริ่มดีแล้วใจก็เริ่มจะสงบเริ่มจะอยู่แล้วกลับไปบ้านก็ไม่มีเวลาไปทำโน่นทำนี่ไปทำต้องไปทำไอ้ภาระของตัวเองหรือครอบครัวพอนักเข้ากลับเข้ามาทำใหม่มันก็ไม่ค่อยสงบเพราะอะไรมันทำไม่ได้ต่อเนื่องกันไม่ได้ทำต่อเนื่องกันทีนี้ที่เรามาฝึกกันมาหัดแล้วเนี่ยนะมาฝึกทำกันจนว่าทำอย่างเงี้ยใจมันสงบเดินอย่างเงี้ยเป็นการเดินให้ใจสงบการนั่งอย่างเงี้ยเป็นการนั่งให้ใจสงบการยืนอย่างเงี้ยเป็นการยืนทำให้ใจสงบการกินการยืนการเดินการนั่งการนอนอย่างเงี้ยเป็นการที่ทำให้ใจสงบทีนี้เมื่อเรารู้งานอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไปบ้านเราก็เอาไปทำที่บ้านเราด้วยเอาไปฝึกที่บ้านเราด้วยอย่างน้อยก่อนนอนสัก5นาที10นาทีทำให้มันบ่อยๆทำให้มันบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเดี๋ยวใจมันก็เคยเดี๋ยวใจก็สงบพอมาทีนี้พอมาวัดเพราะบ้านเราไม่ได้ทิ้งนี่ไปบ้านเราก็ได้ปฏิบัติพอมาวัดแล้วก็จะสงบง่ายใจก็จะสงบง่ายพอนักเข้าก็จะรู้แล้วว่าโอ้มันทำให้รู้ให้เห็นมันบอกใครไม่ได้นะว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้มันก็แปลกๆนะทำให้เรารู้อะไรที่มันไม่เคยเห็นไม่เคยเกิดไม่เคยได้สัมผัสก็ทำให้เราได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสพอของพันนี้ทำแล้วมันเป็นปัจจตังมันจะรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยจะรู้ด้วยตนเองแต่ถ้าใครไม่ทำมันก็ไม่รู้เหมือนเขาให้เหมือนข้าวแกงต้มหรือทำอะไรให้เรากินนั่นแหละแต่เขามาบอกเราว่าโอ้โหอันนี้อร่อยจังตรงนี้อร่อยจังเราก็ได้แต่ฟังเขาว่าดีดีแค่นั้นเองแต่เราไม่เคยกินไม่เคยชิมเลยไม่เคยได้สัมผัสรสนั่นเลยแต่ละได้ยินแต่เขาบอกว่าดีดีเราก็ได้แต่รู้แค่นั้นเองมันไม่เหมือนว่าเราได้มาได้สัมผัสด้วยตัวเองได้ชิมได้ตัวเองได้ทำเองได้ชิมเองได้กินเองนั่นแหละเราจึงจะรู้ว่าอ๋อกินแล้วมันดีเพราะกินเกิดอิ่มเข้าไปมันก็มีความสุขใจมันก็ไม่กระวนกระวายใจมันก็ไม่หิวมันก็ทำให้เรานี้สงบได้ทำให้เรานี้ทำให้ใจของเรานี้เป็นสุขได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะโยม
คนเราเกิดมาเนี่ยรู้กันอยู่แล้วเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความตายนี่มีของทุกคนนะพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นทุกคนก็รู้อยู่ว่าเราเกิดมาแล้วก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราก็ยังไม่ได้เตรียมตัวกันเราก็มัวเอาแต่นั่นแหละมัวแต่ห่วงโน่นห่วงนี่ที่จริงที่เราห่วงนะห่วงบ้านห่วงลูกห่วงหลานไม่ใช่อะไรหรอกโยมนี่สิเราทั้งนั้นแน่ที่เกิดมาเป็นลูกเราเป็นหลานเราอะเป็นน้องเราหรือเป็นพี่เราอะไรต่างๆนะที่เราจะต้องให้ต้องเคยดูแลต้องห่วงคนเนี้ยไม่ใช่อะไรแล้วถ้าพูดกันแล้วนั่นก็เหมือนนี่สิ้นนะเนี่ยโยมถ้าไม่มาเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานเรานะเราก็ไม่ให้เขาเราก็ไม่ได้ให้เขาชาติก่อนเราคงไปเอาเขาไว้คงไปทำเขาไว้มาชาตินี้ก็เลยมาเป็นลูกเป็นหลานเราก็เลยต้องห่วงเป็นลูกก็ดีเป็นล้านก็ดีอะแต่ไม่เราตัดใจไม่ได้อะเพราะอะไรเพราะมันอาจจะเกิดเป็นนี่แต่บางคนก็ดีนะโยมมีลูกแต่ลูกก็มาดูแลเรามาเลี้ยงเราอันนั้นก็เหมือนว่าเขาอาจจะมาเป็นลูกเราก็ต้องมาใช้นี่เราก็ได้เขาก็เลยมาดูแลเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะเป็นจะตายอะไรเขาก็มาช่วยเราตลอดอันนี้ก็เป็นลูกที่ดีที่เขามาใช้หนี้เราแต่ลูกบางคนที่ยอมที่พ่อแม่เลี้ยงซะยังดีเลยบางทีพอโตขึ้นมาแล้วอาศัยไม่ได้เลยคือลงขึ้นศาลติดมาติดเสพติดเหล้าอะไรบางทีก็มาด่าพ่อด่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีโยมบางทีก็มาทะเลาะกันมาฆ่ากันเนี่ยที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกเราทำกันไว้ทีนี้ถ้าเราจะให้พ้นจากพวกนี้เราก็ต้องหัดมีศีลหัดมีศีลหัดมาทำบุญทีนี้ถ้าเรามามีศีลมาทำบุญเราก็จะคิดถึงใครหรือจะนึกถึงใครมันก็นึกถึงแต่พวกที่เป็นนักบวช ด้วยกันหรือเป็นนักที่มาถือศีลด้วยกันที่ทำเหมือนๆกันนะคนละอะไรเนี่ยคนเหล่านี้ที่จะนึกถึงกันเนี่ยมันจะเหมือนๆกันนะโยมมันก็จะนึกถึงกันมันก็จะก็หรือจะพูดจะคุยก็เป็นพวกคล้ายๆว่าพวกเดียวกันถ้าไม่เหมือนกันก็ไม่อยากพูดอยากคุยถึงจะเกิดใหม่ก็ไปเกิดแล้วก็พ่อแม่ที่มีสิ้นมีสิ้นละธรรมเราก็ได้ไปเกิดกับคนที่เข้าวัดฟังธรรมคนที่มีสิ้นละธรรมคนที่ใจดีอ่ะมันคนที่จะไปไม่ดีก็เหมือนกันโยมบางคนเนี่ยนะโยมไปห้าปูห้าปลาเนี่ยบางทีข้างวัดก็เอาโยมในวัดก็เอาบางทีอาตมาอยู่นะอาตมาอยู่กลางน่องอยู่กลางน่องพอมืดขึ้นเนี่ยนะโยมบางทีบางครั้งเนี่ยข้างวัดเนี่ยชายวัดเนี่ยไฟแดงหมดนะโยมบางทีก็พายเรือวางไข่มั่งบางคนก็ใช้ตกเบ็ดมั่งบางทีบางคนก็ใช้หวานแห่มั่งเนี่ยโยมเข้ามาบอกก็พอโยมเข้ามาบอกโอ้โหลุงพ่ออันนั้นมันไฟอะไรนะบอกอ๋อคนเขาห้าปูห้าปลาสิบอกโอ้ที่วัดยังจะเอาอ๋อก็พวกเดียวกันเขาคิดถึงกันเขาจึงได้มาห้ากันก็เขาจะเป็นอย่างนั้นแน่เขาจึงได้มาห้ากันเขาห้ากันเดี๋ยวเขาก็ได้กันโยมเดี๋ยวเขาก็ได้กันเขาก็ไปกินไปใช้กันนะเดี๋ยวเขาก็ได้กันไปเขาก็เอาไปบ้านนั่นแหละโยมเพราะพวกเดียวกันก็จึงได้มาห้ากันแล้วเขาตายแล้วเขาจะไปไหนอะโยมมันอยู่อย่างนั้นอะไอ้ที่เป็นปลาอยู่ในน่องก็พวกเขาแน่ไม่ใช่พวกไข่แล้วเขาเคยฆ่ากันไว้เคยทำกันไว้มาอยู่ในน้ำก็มาห้ากันไปอยู่ในป่าบางทีก็ห้ากันโยมไปล่าสัตว์ไปยิงนกตกปลาอะไรต่างๆอะคนเราอย่าไปไหนนะโยมสังเกตดูก่อนตายนะเขาชอบอะไรก่อนตายนะเขาชอบอะไรเขาไปไหนถ้าก่อนตายถ้ามาอย่างนี้นะอาตมาเราก็รู้แล้วโอ้ก่อนตายเขาชอบไปวัดชอบไปบวช
ชอบไปถือศีลอุโบสถถือศีล5ศีล8เขาไปตั้งแต่ตอนยังไม่ตายไปไม่ดีมันก็ไปตั้งแต่ตอนยังไม่ตายไอ้ที่ยังไม่ตายเขาไปเก็บไว้ที่เก็บเขาเมียคุกตารางที่เก็บเขายังไม่ไปอย่างที่วัดนี่ก็มาเนี่ยมานั่งกันมานั่งรวมกันเนี่ยเนี่ยนะโยมถ้าโยมไม่มีสิ้นไม่ได้ทำบุญนะไม่มีบุญโยมก็ไม่นั่งหรอกอย่างเงี้ยนั่งไม่ลงหรอกกลุ้มแล้วใจมันจะหงุดหงิดไม่อยากให้นั่งแล้วมาฟังอย่างเงี้ยไม่อยากฟังหรอกโยมอยู่ไม่ได้เรากระสับกระส่ายเดี๋ยวก็ไปเพราะที่โยมนั่งกันได้ที่โยมฟังกันได้นี่เพราะอะไรเพราะโยมมาแล้วตั้งใจมาทำบุญตั้งใจมาเอาบุญพอตั้งใจมาเอามันก็เลยมีบุญก็เลยมานั่งฟังพระพูดได้ไปบางที่โยมคนทำบุญนะบางที่อาตมาไปเขาให้ไปเทศน์เนี่ยบางทีโยมพระก็เทศพระสวดไปเขาก็คุยกันไปพระเทศเขาก็คุยกันอันนั้นแล้วเขาไม่รู้หรอกเพราะอะไรเพราะเขาอย่างบุญก็ยังไม่ถึงบุญก็ยังไม่เข้าใจบางที่นี่เขาฟังเงียบพระจะพูดดีไม่ดูไม่ดีไม่รู้เขาฟังเงียบฟังจนพระสวดจบพระจนพระเทศจบที่วัดอาตมาตะก่อนก็เป็นงั้นน่ะพอนักเข้าตรงนี้ก็เข้ามาทำบุญเขาเงียบพอนักเข้าเขาก็อยากมาที่วัดเพราะอะไรเพราะมาทำบุญที่วัดเนี้ยเขาไม่คุยกันเงียบดีไม่งานละพระสวดก็คุยกันพระเทศก็คุยกันเพราะคนที่ไม่มีบุญที่เก็บใจที่มันเก็บบุญไม่อยู่มันจะเป็นยังไงเพราะมันเหมือนว่าภาชนะมันรั่วนะตักน้ำเอาน้ำไว้ไม่อยู่รั่วหมดเพราะอะไรเพราะใจมันรั่วมันก็เลยนิ่งไม่ได้คนที่นิ่งได้นี่แสดงว่าไม่ค่อยรั่วภาชนะเขาดีสิ้นเขาดีสมาธิเขาดีเขาจึงได้นิ่งได้เขาจึงได้สงบได้จึงได้เงียบได้เนี่ยโยมเนี่ยโยมก็ลองเอาไปคิดดูลองไปพิจารณาดูว่ามันจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ควรจะประมาทโยมควรวันนี้ถึงเราจะบวชน้อยเวลาเราไม่มากเรามีเวลาน้อยก็คอยตั้งใจทำจริงๆเถอะโยมให้ตั้งใจทำจริงๆมันก็ได้เยอะก็ดีกว่าเราไปมาอยู่ที่วัดเนี่ยนะมาบวชมาปฏิบัติอยู่ที่วัดเนี่ยดีก็เราไปทำที่บ้านเรามาบวชที่วัด2-3 วันเนี่ยดีก็เราไปทำอยู่ที่บ้านไปร้อยๆวันอีกโยมดีก็เราไปทำไปนั่งอยู่ที่บ้านหรือทำบุญที่บ้านเป็นร้อยวันสู้มาทำที่วัดไม่ได้โยมพอเรามาที่วัดเนี่ยอะไรมันก็ไม่ใช่ของเรามันปล่อยวางได้หมดแต่เราทำที่บ้านน่ะไอ้น้องก็ยังไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ทำไอ้น้องก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทำไอ้น้องก็ต้องไปไอ้นี่ก็ต้องไปบางทีเรานั่งเงียบๆจอจะสงบสักหน่อยคนโน้นมาเรียกคนนี้มาเรียกสงบไม่ได้แล้วใจมันก็ไม่สงบแล้วบางทีวันนี้ตั้งใจไม่ค่อยดีเลยใจเดี๋ยวตั้งใจไปวัดสักหน่อยบางทีไม่ได้มาหรอกโยมกรรมมันไม่ให้มามีธุระโน่นธุระนี่เข้ามาแล้วมาไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปทำธุระไอ้นั่นก็จำเป็นไอ้นี่ก็จำเป็นสุดท้ายก็มาไม่ได้ก็ไม่ได้มาอีกบางคนนะตั้งใจจะมาวัดอย่างเงี้ยนะ2-3 คนก็ยังไม่ได้มาเลยโยมตั้งใจจะมาทำบุญตั้งใจจะมาบวชสักวันหนึ่งถือศีลสัก2-3 วันที่มาไม่ได้หรอกโยมกรรมไม่ให้มาเรื่องโน้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาเรื่องนั้นเข้ามาผลที่สุดไม่ได้มาแล้ว
ที่เรามาได้นี่ก็แสดงว่ากรรมเปิดให้เรามากรรมเปิดให้เรามาทำบุญกันกรรมเปิดให้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลกันเราก็ควรจะไม่ลืมควรจะเอาปัจจัยที่เราได้มาทำได้ในวันนี้ถึงกลับไปก็ควรจะระลึกนึกถึงบ่อยๆเราจะได้มีอะไรเราก็จะได้ตัดสินใจมาได้แต่บางคนนี่เขาบอกเขาตั้งใจจะมาวัดแล้วเนี่ยบางทีบางคนเขาว่าตั้งใจไปแล้วอะไรมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันก่อนเดี๋ยวเราไปวัดก่อนไปวัดให้ได้ก่อนอย่างน้อยได้ใส่บาตรก็ยังดีบางคนก็เดี๋ยวตั้งใจจะไปบวชแล้วต้องบวชให้ได้ก่อนบางคนก็ถือว่าเดี๋ยวเราผิดสัจจะเราพูดไปแล้วเราตั้งใจไว้แล้วผิดสัจจะเดี๋ยวต้องไปก่อนอะไรมันจะเสียก็ปล่อยไปก่อนนะเดี๋ยวจึงค่อยมาแก้ทีหลังบางคนก็พอมาแล้วพ้นที่สุดทั้งน้องเขาก็ทำกันเองโยมเขาก็ทำกันได้ไอ้ที่เรื่องมันจะเกิดมันก็ไม่เกิดบางทีบุญนี่มันอัศจรรย์นะโยมบางทีเราทำอะไรไว้เนี่ยมันไม่น่าจะได้แต่กลับได้บางทีทำไว้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นหรอกแต่มันก็เป็นได้บุญเนี่ยมันอัศจรรย์ทีนี้ถ้าใครไม่ได้ทำไว้มันก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรไม่ค่อยได้สังเกตเพราะไม่ค่อยทำนะมันไม่เหมือนบาปนะมันกระตุ้นอยู่เรื่อยอ่ะบุญนี่มันเฉยๆดูเหมือนไม่มีอะไรก็บุญมันไม่มีอะไรอ่ะโยมบุญมันสงบบุญมันสบายอ่ะก็เนี่ยโยมมาถือศีลเนี่ยต้องทำอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปขายของไม่ต้องไปทำโน่นทำนี่ยอมแต่ทีนี้ร่างกายเราเนี่ยไอ้ส่วนกายวาจาแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเหลืออีกอย่างเดียวว่าทำใจไม่ให้มันคิดอะไรจะทำยังไงทำใจแล้วนี่ไม่ให้คิดอะไรให้ปล่อยวางก่อนให้มันสงบก่อนให้ใจเราอยู่กับตัวก่อนที่โยมมาเนี่ยที่มานั่งสมาธิแล้วก็มาเดินจงกรมฝ่าย่างสายย่างอะไรเนี่ยเราก็มาฝึกนี่แหละโยมให้ใจของเรามันมาอยู่กับตัวให้ใจเรามันมาอยู่กับตีนกับเท้าที่เราเดินที่เรากำหนดอยู่ถ้าไม่งานแล้วจิตมันถ้ามันออกนอกไปแล้วเนี่ยนะโยมมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกมันคิดตั้งแต่เล็กจนโตมันโอ้โหมันปรุงทั้งวันทั้งคืนไม่จบไม่ยิ่งแก่ตัวถ้าเราไม่ฝึกไว้เนี่ยนะแก่ตัวเนี่ยนะโยมยิ่งคิดมากบางคนนี่นั่งพูดคนเดียวก็มีบางคนนี่นั่งพูดคนเดียวบางคนก็นั่งคิดคนเดียวนั่งเมอลอยเขาถามว่าคิดอะไรนั่งทำอะไรป้าไม่ได้คิดอะไรหรอกที่จริงล่องนะจริงใจนี่มันคิดอยู่ตลอดเนี่ยแต่บอกก็ทักกับป้าไม่ได้คิดอะไรแต่ก็นั่งมือลอยคนเดียวบางคนก็มากกว่านั้นพูดคนเดียวเลยก็โยมก็คงจะเห็นกันเยอะนั่นแหละโยมเราก็ได้ของดีมาแล้วใช้ลืมตัวมันโยมมีเงินนั่นแหละโยมมีเงินได้เกิดมารวยแล้วก็มีเงินก็ใช้สเปะสปะแล้วผลที่สุดหมดพอหมดก็ลำบากสิหมดก็ต้องลำบากเป็นโน่นเป็นนี่เป็นกระตังไปอยู่ลำบากลำบนต้องไปรับจ้างเขาอะไรเขาเพื่อจะได้ขึ้นมาก็ลำบากอันนี้ก็เหมือนกันเราได้บุญมาดีนะโยมเราได้มาเกิดมาเป็นคนเกิดมาแล้วก็มาโชคดีด้วยมาเจอคำสอนมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเมื่อเจอแล้วถ้าเราไม่ทำเราไม่ปฏิบัติเราไม่กอบโกยเนี่ยมันก็ไม่ผิดอะไรก็ไกลหรอกนะคุยเคลียร์เจอเม็ดเจอเพชรพลอยก็ไม่รู้จักคุณค่าของเพชรพลอยหรอกก็เอาแต่เมล็ดข้าวเล็กๆกินไปวันหนึ่งแค่นั้นเองเดินเคลียร์ข้ามไปข้ามมาอยู่นั่นเนี่ยไม่ได้อะไรไปเลยผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไปอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นคำสอนเนี่ย
เปรียบเสมือนมีคุณค่ามากโยมเหมือนเพชรพลอยแค่เม็ดเล็กๆเนี่ยโยมราคามันจะมากกว่าลูกหลังเป็นกองใหญ่ๆเป็นถี่สิบคารดเนี่ยยังไม่เท่ากับเม็ดเพชรพลอยเม็ดนิดเดียวเลยโยมเพราะมีค่ามากเพราะมันไม่ต้องหนักอย่างนั้นด้วยอันนี้ก็เหมือนกันนะบุญเนี่ยที่จริงมันเบานะโยมมันเบาทั้งกายทั้งใจเบาทั้งวาจากายใจคนที่จะมาคุยกับเราคนที่จะมานั่นกับเราก็ต้องคนมีบุญด้วยกันเขาจึงจะสร้างข่มกับเราจึงจะมาคุยกับเราจึงจะมาอยู่กับเราลูกหลานที่จะมาเกิดก็ต้องลูกหลานที่มีศีลธรรมลูกหลานที่มีบุญมาจึงได้มาเกิดกับเราเพราะเราส่วนมากเกิดมาขี้เหล้าเมายาก็พ่อแม่เขากินเหล้าเมายานะก็วิญญาณพวกนั้นเนี่ยมาเกิดเป็นลูกเราเขานึกถึงกันมันคิดถึงกันนึกถึงกันเดี๋ยวมันก็ห้ากันยอมสังเกตดูดิคนกินเหล้าเห็นไหมล่ะเขาก็ไปห้ากันพวกเลี้ยงไก่พวกตีไก่เขาไปห้ากันก็พวกเดียวกันพวกกินเหล้าเขาก็ไปห้ากันห้าปูห้าปลาเขาก็ไปด้วยกันเขาก็คิดถึงกันมันพวกเดียวกันโยมจะเป็นพวกไหนถ้าเป็นพวกที่ถือศีลถือธรรมด้วยกันเขาก็ไปห้ากันเขาไปคุยกันก็ชวนกันมาวัดชวนกันมาปฏิบัติอยู่ก็ได้คนละวันทั้งวันอะไรก็เขาก็มาอยู่กันเพราะฉะนั้นเราได้ชีวิตมาดีนะโยมเอามาขัดมั้งนะเอามาขัดมั้งจริงมันก็เป็นเพชรกันทุกคนเนี่ยแต่โยมยังไม่ได้เจียกันมาเจียกันมั้งนะเออจะได้สวยจะได้เงาวับจะได้สว่างขึ้นไม่ใช่เอาไปใช้สมดเอาไปให้ขัดสมดนะก็ไปใหม่ไปเกิดใหม่ที่ยิ่งลำบากอันนี้ก็จะไปรู้เลยเพราะบุญไม่พอคนมีบุญไปเกิดยอมเห็นมาเปล่าเด็กบางคนเกิดมาเนี่ยพ่อแม่เกียมให้หมดเลยมีทั้งบ้านมีทั้งรถมีทั้งเงินสมบัติใหม่เยอะเลยแล้วก็ไปเกิดมาเป็นลูกเพราะเขาทำทานมาดีของเขาทำทานมาดีเขาทำบุญมาดีเขาจึงได้ไปเกิดเป็นลูกได้บางคนเกิดมาโอ้โหบางคนก็มีมั่งไม่มีมั่งแต่บางคนนะนมจะดูดก็ไม่มีโยมอาตมาไปเห็นเด็กโอ้โหเห็นแล้วก็สงสารเลยก็มาทำบุญร้องก็ยังไม่มีแรงจะร้องเลยโยมไอ้กินนมจากแม่ก็ไม่มีให้ดูดจะซื้อให้กินก็ไม่มีอ่ะเพราะไม่ได้ทำทานไว้ไม่ได้ทำบุญไว้เพราะฉะนั้นเลยโยมนึกถึงตัวเองให้มากๆนะละหมาคนเดียวเดี๋ยวไปก็ไปคนเดียวมาเนี่ยดีแล้วมากระบุญแล้วมาทำมาดีแล้วโยมที่โยมเกิดมาเนี่ยโยมทำมาดีแล้วนะทำมาถึงคนแล้วทีนี้ได้คนมาต้องเอาคนให้ถึงธรรมนะจะได้ไปดีก็นี่แหละที่อาตมาพูดนี่ก็พูดว่าเราใจเรานี่จะดีก็ต้องขัดโยมต้องขัดต้องเกลาเพราะที่ให้มาพูดเรื่องทุดงนี่ก็เรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องขัดเกลาขัดใจนั่นแหละใจเรานี่ยิ่งขัดยิ่งดีโยมถ้าตามมากๆไม่ดีอยากด่าแล้วก็ด่าเขาอยากไปห้าใครก็ไปอยากได้อะไรก็เอาขโมยก็เอาอะไรเงี้ยมันไม่ดีโยมตามไม่ดีแต่มันเป็นเพียงแค่ความคิดแต่เราไม่ทำตามไม่สำเร็จไอ้ที่มันสำเร็จที่เป็นกรรมนี่คิดแล้วก็ทำนั่นแหละมันจึงจะสำเร็จเพราะฉะนั้นแล้วโยมมาวันนี้ก็ดีแล้วโยมอาตมาก็ขออนุโมทนาขอญาติโยมทุกคนมาปฏิบัติธรรมก็ให้รู้ธรรมเห็นธรรมให้ได้มรรคได้ผลมรรคสี่ผลสี่ปฏิภาณหนึ่งทุกคนทุกท่านด้วยเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานซึ่งวัดที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งท่านเมตตาแสดงธรรมนี้ได้จบลงนะครับครับ
ทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็เดี๋ยวเราจะได้มาถวายในรอบนี้นะครับเมื่อเช้าที่ท่านยังไม่ได้ถวายก็เดี๋ยวเชิญกล่าวคำถวายพร้อมกันก่อนนะครับกราบขอเชิญทุกท่านตั้งน้ำหัวขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานได้ทำก็นำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับทุกข่าวไปรับต่อนะครับครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็นำมาถวายแด่หลวงพ่อที่ได้เลยนะครับเชิญครับครับนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าที่ประชาสัมพันธ์ข้างหน้านี้นะครับครับครับก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้นะครับว่าการจับจิตให้มันสงบเนี่ยมันยากแต่ท่านก็กล่าวไว้ว่าจริงๆมันง่ายครับท่านก็ลองเอาไปคิดดูว่ามันมีกระบวนการยังไงบ้างนะครับอย่างที่ท่านได้กล่าวไว้ตะกี้นะครับแล้วไปฝึกฝนดูหรือว่าต้องใช้ความเพียรยังไงบ้างนะครับที่จะทำให้มันง่ายขึ้นครับก็สาธุครับฮะไหนล่ะจ้าเอาอ้วนจ้าครับสำหรับวันนี้ในช่วงเวลา19นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีสวดพระพิธรรมเพื่อถวายเป็นอาจารยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับในช่วงเวลา 1:00 นตรงแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ19นาฬิกา30นาทีก็จะมีการแสดงธรรมนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับหลวงพ่อสมถินมุทุจิตโตนะครับซึ่งเมตตาแสดงธรรมในช่วง19นาฬิกา30นาทีนะครับที่ศาลาดนตรีริมน้ำนะครับสำหรับการสวดพระพิธรรม เพื่อถวายเป็นอาจารยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะครับก็ยังคงมีการสวดต่อเนื่องไปนะครับถ้าสาธุชนท่านใดหรือว่าศิษยานุศิษย์ที่ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมก็ขอเชิญติดต่อได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานนะครับได้ทุกวันนะครับหรือติดต่อที่แม่ชีสมศรีหรือประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยริมน้ำได้ทุกวันนะครับที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมครับก็ขอเชิญนะครับสาธุครับต่อไปก็ขอเชิญท่านรับพรนะครับรับพรนะโยมตั้งใจรับพรกันแล้วกันหิจิตังปะจิตังตุมหังคอยตะพลติตานปราตนาแล้วตั้งใจแล้วคีปะเมวะสมีจะโตจงสำเร็จโดยจะพรานสาเพวุเลนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโซยะธาเมื่อพระจันทร์ในวันเป็นมณีโชติลโซยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัตจันตุความจะไหลทั้งปวงจงบำราไปสัพพโลโควินาสตุ
โลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตลาโยอันตลายามีแก่ท่านสุขีที่คายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนพิวาจนสีลีสนิจังวุชาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาจันติอายุอันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุอันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปกาลาชนิเลปวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสที่พระวันสุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทุกอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา
ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกับท่านพนมมือไว้ก่อนนะครับครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบขอเชิญสาธุชนและศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธี